สวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมเดี่ยวสุริยนต์อรุณวัฒนกูลนะครับนี่คือสมรภูมิชิงเพลงครับไม่ว่าคุณจะเป็นใครอยู่ที่ไหนคุณสามารถมาชิงเพลงและมิวสิกวิดีโอจากศิลปินไปเป็นของคุณเองได้ครับคุณต้องชนะศิลปินเท่านั้นทุกอย่างจะเป็นของคุณและนี่แหละครับคือ3เพลงที่ถูกสร้างขึ้นมาเป็นพิเศษเพื่อเป็นเป้าหมายให้ใครก็ตามที่มีความกล้าเข้ามาชิงเพลงยึดทั้งเพลงยึด MV ให้เป็นของตัวเองและทั้ง3เพลงนั้นมีดังนี้ความเป็นพ่อเขาเคยปลอบไถกลับมาครอบครองโดยเจมส์อาทิตย์นุ่มหล่อเข้มผู้ชิงเพลงมาจากเต๋าผู้สินได้สำเร็จความเป็นพ่อบอกเคยพาไผกลับมาเมื่อคนหมดใจจากลาความคิดพ่อซอยยังบ่ได้อย่าเอารักมาล้อเล่นครอบครองโดยสาวเนอร์เสน่ห์เสียงดีเป่าเป้าวลีอย่าเอาคำว่ารักมาล้อเล่นกับใครอย่าลอยไว้ใจถ้าไม่คิดอะไรกับฉันคำที่บอกกล้าวเบาครอบครองโดยลูกทุ่งอีสานรุ่นใหม่เน็ตนฤพลไอ้มีคำที่บอกกล้าวเบาไอ้มีคำที่บอกมาดูผู้เข้าแข่งขันคนแรกกันนะครับปรบมือต้อนรับน้องน้ำสุธางทิพย์ครับสวัสดีค่ะชื่อนางสาวสุธาทิพย์บัวจันทร์ชื่อเล่นชื่อน้ำตอนนี้หนูกำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดคณะครุศาสตร์สาขาดนตรีศึกษาค่ะไอดอลของหนูก็คือพี่ปวารีเป็นไอดอลในเรื่องการเรียนไปด้วยร้องเพลงไปด้วยแล้วก็พี่เขาประสบความสำเร็จหนูก็เลยยึดพี่เขาเป็นต้นแบบในการใช้ชีวิตแล้วก็ร้องเพลงค่ะคือเป้าหมายที่หนูมาแข่งรายการนี้ก็คืออยากจะร้องเพลงกับพี่เป่าไอดอลของหนูยังไงวันนี้หนูก็ต้องผ่านรอบแรกไปชิงเพลงกับพี่เป่าให้ได้ค่ะหนูจะสู้ให้ถึงที่สุดหนูต้องทำให้ได้ค่ะหนึ่งเพลงที่เลือกมาต้องทีเด็ดเท่านั้นนะครับก่อนอื่นต้องขอบอกก่อนเลยว่าเห็นหนูตัวเล็กๆแบบนี้นิ่งๆแบบนี้แต่ว่าตอนร้องหนูจัดเต็มแน่นอนค่ะโอ้เวทีนี้เป็นของน้องแล้วเพลงนั้นคือเพลงโยนใจให้หมากินค่ะคุณฝนครับช่วยให้ข้อมูลหน่อยครับเพลงนี้ครับเพลงพี่เปานี้จะออกเป็นลูกทุ่งแท้เนาะลูกทุ่งจ๋าๆลูกทุ่งแบบน่ารักแต่เพลงพี่ตั๊กแตนนี่เป็นลูกทุ่งแบบพลังลูกทุ่งอารมณ์อ่ะมันขัดแย้งกับที่หนูอยากจะมาชิงนะแต่ว่ายิ่งขัดแย้งมากเท่าไหร่เรายิ่งอยากจะชมอ่ะจะรอดูค่ะสนุกสนานแน่เดือดแน่ปรบมือดังๆเป็นกำลังใจครับน้องน้ำสุธางทิพย
ไปสิตกกระสังน้องแค่คนผ่านทางบ่มีอียังให้อายต้องหาเป็นได้แค่คนรู้จักเลื่อนเป็นคนหักบ่ได้ดอกหนาปล่อยน้องคือจังบังไฟจุดแล้วสิไปพลังเหลืออยู่เลยเยี่ยมมากแต่คณะกรรมการคิดยังไงเราไม่รู้นะครับเดี๋ยวค่อยมาคุยกันผมอยากรู้คะแนนก่อนท่านคณะกรรมการครับผมขอผลคะแนนครับเริ่มต้นในวันนี้ครับน้องน้ำจะทำไปได้เท่าไหร่นะครับผมขอประกาศเป็นคะแนนรวมครับคะแนนที่น้องน้ำทำไปได้ทั้งหมดคือ23คะแนนครับถือว่าเปิดได้ดีเลยครับถือว่าเปิดได้สวยงาม23คะแนนนี่อยู่ในขั้นที่ดีผมขออนุญาตนะครับมี2ท่านให้เท่ากันคือ8คะแนนกับ8คะแนนอีก1ท่านให้7คะแนนขออนุญาตนะครับถามจากท่านคณะกรรมการที่ให้7คะแนนคุณกฤษธมัสครับเรียนเชิญครับตอนที่บอกว่าจัดเต็มที่เราก็ตั้งความหวังนะแต่พอประโยคแรกคำแรกมานี่ล่วงเลยร้องอะไรออกมารายละเอียดของการร้องเนี่ยมันมีจุดบกพร่องเยอะคือยังไม่ถึงมาตรฐานที่จะมายืนบนเวทีและสร้างความสุขให้คนดูได้ขอบคุณมากๆครับแต่ถือว่าคะแนนทำไปได้ดีเลยนะครับตบมือด้วยครับเป็นกำลังใจครับน้องน้ำสุชาญทิพย์ครับแล้วพร้อมกันครับผ่านไปแล้วนะครับ1คนนะครับมาดูคนที่2กันบ้างครับน่ารักมากๆพบกับเขาเลยนะครับน้องหนูนายลภัทรสวัสดีค่ะตอนนี้หนูนาก็เป็นนักวิชาการศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะซึ่งองค์กรนี้นะคะก็ถือเป็นองค์กรที่มีความมั่นคงมากๆเลยค่ะแต่ในชีวิตหนูนานะคะก็มีหนึ่งความฝันค่ะตั้งใจว่าจะต้องทำให้ได้ก็คือการเป็นศิลปินค่ะถ้าหนูนาได้เป็นศิลปินหนูนาก็จะมีรายได้ไปเลี้ยงดูครอบครัวค่ะหนูนาก็เลยตัดสินใจที่จะมารายการนี้เพราะว่ารายการนี้นะคะเป็นทางลัดที่จะทำให้หนูนาเนี่ยก้าวไปสู่การเป็นศิลปินในเวลาไม่กี่ชั่วโมงค่ะรู้นะคะว่าจะต้องเจอคนเก่งแต่ว่าโอกาสมาถึงแล้วหนูนาก็จะทำให้เต็มที่ค่ะเจอหน้าศิลปินต้นแบบเรากันหน่อยครับโอ้โหทักทายยิ้มย้ำแจ่มใสเลยถ้าผ่านเข้าไปชิงได้เลือกชิงกับใครดีครับณตอนนี้ค่ะเห็นหนูหวานๆอย่างนี้นะคะจริงๆชอบของร็อกนะคะพี่เหรอช่วงนี้เห็นพี่แน็กฮอตด้วยค่ะครับงั้นเป็นพี่แน็กละกันค่ะพี่แน็กครับผมโดนอีกแล้วผมว่าเขาหลอกครับผมว่าเขาหลอกอาทิตย์นี้สร้างมาเพื่อพี่เปาครับผมทำเป็นรู้ดิจริงๆหลอกจริงๆไม่แน็กหลอกตัวเองขอให้โชคดีนะครับ1เพลงวันนี้ที่จะมาใช้ในการดึงคะแนนจากคณะกรรมการเพื่อจะผ่านเข้ารอบไปชิงเพลงคือสำหรับเพลงนี้นะคะก็เป็นเพลงที่บอกเล่าชีวิตของหนูได้ดีที่สุดค่ะแล้วก็อยากจะส่งมอบเพลงนี้นะคะเป็นกำลังใจให้กับทุกคนที่กำลังต่อสู้แล้วก็ตามหาความฝันอยู่ในเมืองหลวงค่ะหนูเชื่อว่าสักวันนึงเราทุกคนจะกลับไปฝันดีที่บ้านเราค่ะเพลงนั้นคือเพลงอยากฝันดีที่บ้านเราของพี่ตั๊กแตนชลดาค่ะ
คุณฝนครับขอข้อมูลแจกแจงเลยเพลงนี้เพราะมากค่ะแล้วก็ใครที่จากบ้านมานะฟังเพลงนี้ร้องไห้แน่ๆจะเป็นกำลังใจให้ค่ะหนูนาหยุดลำพังครับกลมกล่อมไปหมดนะฮะเยี่ยมเลยตั้งไว้แล้ว23คะแนนนาทีของน้องหนูนาครับต้องทำ24ขึ้นไปจะชนะเสียงนุ่มน่าฟังเรียกว่าทำผลงานได้ดีทีเดียวครับตอนนี้ผู้ท้าชิงอย่างหนูนาจะถูกใจคณะกรรมการของเราหรือไม่ลุ้นกันช่วงหน้า